นี่คือเกมระดับตำนานที่ไม่มีวันสูญสิ้นมันคือที่สุดของความคลาสสิกที่ผู้เล่น FPS ต้องรู้จักเพราะไม่ว่าคุณจะมีเครื่องเกมไหนจะรุ่นเก่าแค่ไหนก็ตามมีเครื่องคิดเลขหรือว่ามีตู้ ATM Doom ก็จะคอยตามไปหลอกหลอนคุณก็ไม่แน่อีกสัก10ปีอาจจะมี Doom ให้เล่นบนกล่องข้าวมันไก่ก็ได้ซึ่งสำหรับเกมเก่าเล่าใหม่ในวันนี้ก็จะย้อนกลับไปไกลสักหน่อยเพราะในวันนี้ผมจะหยิบเกมระดับตำนานเกมนี้มาพูดถึงกันเห็นบ่นกันหลายคลิปว่าไม่เห็นเกมจะเก่าเลยอันเนี้ยเก่าพอหรือยังถ้าจะเอาเก่ากว่านี้ต้องภาพขาวดำแล้วแหละก็เอาเป็นว่าในคลิปนี้ผมจะเอา Doom ที่เป็นเวอร์ชั่นโอสคูลไม่ว่าจะเป็นภาค1ภาค2แล้วก็ภาค64มาพูดมาแชร์ความรู้สึกให้ฟังกันส่วนพวกภาค3 2016แล้วก็ Eternal อันนี้เดี๋ยวจะทำเป็นรีวิวแยกออกมาที่หลังโอเคตามนี้นะจ๊ะสาวก Doom ทั้งหลายแต่ก่อนที่จะมารับชมก็เช่นเคยเราต้องขายของกันก่อนใครที่เข้ามาดูแล้วยังไม่ได้กดซับก็อย่าลืมกด Subscribe ให้กันด้วยนะครับช่องเราจะได้โตไวๆและก็แน่นอนสิ่งที่ห้ามลืมที่จะต้องพูดถึงก็คือร้าน GPU Tool Shop สปอนเซอร์ผู้น่ารักของเราใครสนใจอยากจะได้คอมพิวเตอร์สักเครื่องก็สามารถไปอุดหนุนกับทางร้านนี้กันได้ช่วงนี้เห็นยับๆมาว่าจะมีโปรเด็ดๆอีกแล้วถ้าเกิดสนใจก็ลองไปติดตามเพจทางร้านกันเอาล่ะก็ขายของกับเกริ่นอะไรกันไปแล้วก็มาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่ามาดูกันว่าเกมเก่าเล่าใหม่ Doom Classic หรือว่า Doom Old School ในวันนี้มันจะเป็นยังไงมารับชมกันได้เลยครับก่อนอื่นเลยถ้าจะถามว่าผมเป็นแฟนซีรีส์ Doom หรือเปล่าผมก็ต้องบอกเลยว่าผมไม่ใช่อ่ะจริงๆตอนแรกผมไม่รู้ด้วยซ้ำว่านี่มันคือเกมผมรู้จักเกมนี้เพราะว่าในช่วงราวๆประมาณผมป .6 มันมีหนังเรื่อง Doom ล่าตายมนุษย์กลายพันธุ์เข้าฉายนั่นแหละคือวันที่ผมเพิ่งจะรู้ว่าคำว่า Doom มันมีตัวตนตอนนั้นเพื่อนผมที่เล่น Doom อย่างพวก Doom 3เขาก็บอกมาว่าเฮ้ยเกมนี้มันมีซอมบี้ด้วยนะผมก็เลยสนใจเกมนี้ขึ้นทันทีเลยเพราะอย่างที่เคยบอกไปว่าช่วงวัยเด็กของผมชอบเกมซอมบี้มาก Resident Evil เอ่ย The House of the Dead เอ่ยอะไรพวกนี้ไม่เคยพลาดทั้งหนังและก็เกมแต่ถ้าจะถามว่าไอ้หนังเรื่อง Doom ที่ฉายในปี2005เนี่ยมันสนุกไหมส่วนตัวแล้วสำหรับผมที่ไม่เคยเล่นเกมมาก่อนผมว่าหนังมันก็โอเคนะเรื่องบทเรื่องการแสดงเรื่องเนื้อหาผมว่ามันน่าสนใจใช้ได้เลยแต่ผมก็เห็นแฟนเกมหลายคนเขาบอกว่าเขาไม่ชอบหนังเรื่องนี้กันเลยอันนี้ใครที่ไม่ชอบหนังเรื่องนี้ก็บอกกันหน่อยว่าทำไมส่วนอีกภาคที่ออกมาในปี2019อันนี้ไม่ต้องพูดถึงทั้งแฟนเกมทั้งผมน่าจะเห็นพ้องต้องกันว่าหนังมันห่วยจริงโอเคกลับมาที่เรื่องเกมกันต่อถึงจะบอกว่าตอนนั้นผมอยากจะเล่น Doom มากๆโดยเฉพาะ Doom 3แต่ด้วยความที่บ้านผมมันยังไม่มี PC มีแค่ PS1 เพราะงั้นเรื่องความฝันที่จะได้เล่น Doom 3ก็เลยต้องสลายไปจริงๆทุกวันนี้ก็คือซื้อมาแล้วยังไม่ได้เล่นเลยยังดองอยู่แต่ว่าโชคดีอย่างหนึ่งที่ Doom ทั้งภาค1และก็ภาค2มันดันมีลงใน PS1 ผมก็เลยไม่รอช้าจัดไปแบบเบิ่มๆ2แผ่นแน่นอนว่าแผ่นปั๊มช่วงนั้นแต่สำหรับความรู้สึกที่ได้ลองเล่นตอนนั้นอันนี้ผมต้องบอกตรงๆเลยว่าผิดหวังคือแบบไหนวะซอมบี้นี่มันก็เกมยิงสัตว์ประหลาดทั่วไปไม่ใช่หรอคือภาพจำเกมซอมบี้ของเรามันต้องเป็นแบบเป็นผีเป็นศพอะไรพวกนั้นไงไม่ใช่แบบนี้เอาง่ายๆเลยคือเข้าไปเล่นโดยไม่รู้อะไรเกี่ยวกับ Doom เลยยอมรับตามตรงเลยว่าตอนนั้นอะผิดหวังเพราะมันไม่ใช่อะไรแบบที่เราคาดหวังไว้เลยหนังเป็นอย่างแต่เกมมันเป็นอีกอย่างสรุปแล้วหนังมันผิดเกมเขาอะถูกแค่เราไม่รู้เฉยๆแต่ถ้าเกิดไม่นับเรื่องความผิดคาดอีกแง่หนึ่งผมก็มองว่าเกมนี้มันก็สนุกแปลกๆมันเป็นเกมเดินยิงถอยยิงที่สนุกแล้วก็ไม่ต้องใช้การควบคุมอะไรเยอะเผื่อใครไม่รู้นะครับว่า Doom รุ่นเก่าเนี่ยมันไม่มีระบบเล็งยิงแบบขึ้นลงการเล็งยิงมันจะเป็นแบบระบบ2มิติทั้งๆที่เกมมันเป็น3มิติอธิบายให้เห็นภาพก็ประมาณว่าต่อให้ศัตรูมันอยู่ด้านบนไม่ก็ด้านล่างเราก็ไม่ต้องไปเสียเวลาเล็งใส่เพราะไม่ว่าศัตรูมันจะอยู่ด้านบนหรือว่าด้านล่างเกมมันก็จะถือว่าศัตรูอยู่ในระดับเดียวกันกับผู้เล่นแล้วด้วยความที่ตอนนั้นการเล่นของผมมันคือการเล่นด้วยจอยพวกการยิงก็เลยไม่ต้องมาพึ่งการเล็งอะไรเยอะมันก็เลยเป็นเกมที่เข้าถึงง่ายผมจําได้เลยว่าผมเล่นไปเยอะเหมือนกันแม้ว่าจะเล่นไม่จบทั้งคู่แต่ก็ถือว่าเล่นไปได้เยอะเอาเรื่องแต่ก็นั่นแหละด้วยความที่มันเป็นเกมเก่าแบบเก่ามากมันก็เลยทำให้ผมไม่รู้สึกว่าอยากจะกลับไปเปิดมาเล่นเท่าไหร่ถึงแม้ตัวเกมมันจะมีครบเลยนะในเกมพาสแต่มันก็ไม่ได้ทำให้ผมอยากจะกลับไปเล่นอีกเลยจนวันนี้วันที่ผมมีความคิดว่าอยากจะหยิบดูมทั้งซีรีส์มาพูดถึงบ้างนี่แหละถึงจะเพิ่งได้เปิดเล่นจริงจังก็ลองมาฟังดูก็แล้วกันว่าผมรู้สึกยังไงเริ่มจากภาคแรกก่อนเลยภาค1หรือว่าภาค Doom 1993ความรู้สึกของผมคือนี่คือ FPS ที่ยากแบบยากชิบหายแต่ก็แปลกที่สุดเท่าที่เคยเล่นมาเกมหนึ่งอย่างที่ผมบอกไปว่าเกมนี้มันไม่มีการเล็งขึ้นลงในแกน Y ดังนั้นเรื่องความแม่นยำในการยิงมันก็เลยไม่ใช่เรื่องอะไรที่สำคัญมากสำหรับเกมนี้และที่มันแปลกมากสำหรับเกมแนว FPS ก็คือเกมนี้ไม่มีการรีโหลดกระสุนกระสุนที่เก็บมามันจะรวมเป็นแม็กเดียวกันสามารถยิงได้จนกว่ามันจะหมดมันก็เลยทำให้เราไม่ต้องมาพะวงกับเรื่องที่เป็นปัญหาของ FPS แบบปกติพอพูดถึงแบบนี้คนที่ไม่เคยเล่นก็อาจจะสงสัยว่าเอ้ามันก็ยิงง่ายแล้วก็ไม่มีรีโหลดทำไมพี่ยังบอกว่าเกมมันยากนั่นก็เป็นเพราะว่าความยากของเกมนี้มันไม่ใช่การยิงแต่มันคือการที่เราต้องหลบ
พราะในเกมนี้เราจะมาโฟกัสกับการยิงอย่างเดียวไม่ได้อย่าลืมว่าศัตรูมันก็เยอะแล้วมันก็ยิงเรากลับได้เหมือนกันแถมแรงด้วยดังนั้นการฟุตเวิร์กการฉะยิงจากกำบังหรือแม้แต่การใช้มูฟเมนต์ต่างๆในการหลบจึงเป็นอะไรที่สำคัญมากแต่ถึงอย่างนั้นศัตรูมันก็ไม่ได้ปราณีเราเช่นกันพวกมันเยอะและก็พร้อมที่จะถล่มการโจมตีอย่างหลากหลายที่พร้อมจะส่งเราไปเกิดใหม่ได้ทุกเมื่อแถมฉากในเกมนี้มันยังเต็มไปด้วยกับดักที่พร้อมจะตกลงมาบี้เราอย่างไม่มีความปราณีอันนี้ยังไม่นับพวกบอสสุดโหดทั้งหลายอีกนะไม่ต้องนับพวกตัวทั่วไปเลยคือไม่ต้องถึงขั้นลาสบอสหรอกแค่บอส2ตัวแรกผมว่ามันก็ตึงมือสุดๆแล้วโกงเกินเราต้องยิงมันด้วยจรวดประมาณ30นัดจนมันสามารถจัดการเรามองเท่งได้ภายในการโจมตีด้วย 3-4 ทีและคุณรู้ไหมว่าการลงโทษการตายในเกมนี้มันทารุณผู้เล่นสุดๆไปเลยมันไม่ได้ใจร้ายแบบให้เราไปเล่นใหม่ตั้งแต่แรกแบบเกมอื่นแล้วมันก็ไม่ได้หักแต้มเงินแบบเกมพวกซีรีส์โซแต่วิธีการลงโทษของมันคือมันจะริบอาวุธของเราไปหมดเลยเหลือไว้ให้แค่ปืนพกกับหมัดโง่ๆที่ต่อยใครไม่ค่อยตายถ้าเกิดไม่ได้ติดเบอร์เซิร์กถ้าเกิดนึกถึงความโหดร้ายนี้ไม่ออกก็ลองคิดตามกันละกันสมมติว่าถ้าเกิดคุณไปเจอฉากหนึ่งที่มันยากมากอาวุธพร้อมสุดๆแล้วคุณก็ยังเล่นไม่ผ่านแต่คุณจะต้องมาเริ่มใหม่โดยที่มันเหลือแค่ปืนพกคุณจะเล่นผ่านได้ยังไงถ้าเกิดไม่ได้เซฟไว้เพื่อเอาไว้โหลดเล่นไว้แก้ตัวผมบอกเลยว่ามันจะเป็นอะไรที่โคตรจะระทมแถมอีกอย่างหนึ่งพวกระดับความยากในเกมนี้ผมว่ามันเกินไปหรือเปล่าตอนแรกผมกด normal มันก็เล่นไม่ผ่านก็ไม่เป็นไรคิดว่าเกมมันคงจะยากไปละมั้งสำหรับเราที่ไม่เก่งแต่พอลองกดโหมดง่ายมันก็ยังจะไม่ผ่านผมก็เลยทิ้งอีโก้ทุกอย่างไม่สนความยากง่ายแล้วเอาแบบสุดๆไปเลยยอมกดโหมดง่ายที่สุดฉันยังเด็กฉันยังไม่อยากตายมันก็ยังไม่ง่ายพอที่จะทำให้ผมเล่นผ่านไปแบบง่ายๆคือพี่แกเกมจะโหดไปไหนอยากจะรู้จริงๆว่าจิตใจเอ้ยฝีมือคนที่เขาเล่นโหมดยากสุดได้ผ่านเนี่ยเขาทำด้วยอะไรดังนั้นนี่ไม่ใช่เกมง่ายที่จะเล่นให้ผ่านได้แบบชิวๆแม้ว่าคุณจะเล่นง่ายสุดแนะนำเลยว่าถ้าเกิดไม่อยากหัวร้อนอย่าไปเล่นแต่ถ้าเกิดคุณมั่นใจในฝีมือก็เอาเลยผมว่ามันเหมาะมากสำหรับคนที่ชอบความท้าทายแน่นอนแต่ทีนี้นอกจากเรื่องความยากผมขอแวะไปพูดถึงเรื่องอื่นเกี่ยวกับตัวเกมสักหน่อยเพราะถ้าเกิดพูดถึงแค่นี้คนที่ไม่เคยเล่นก็อาจจะสงสัยว่าทำไมเกมแบบนี้มันถึงเป็นตำนานไปได้ก็อย่างที่รู้กันว่าเกมนี้มันไม่มีเนื้อเรื่องจริงจังตัวเกมจะไม่มีการเล่าเรื่องไม่มีบทสนทนาไม่มีคัตซีนอะไรปูเรื่องทั้งนั้นสิ่งเดียวที่พอจะเป็นการเล่าเรื่องได้นั่นคือข้อความที่จะปรากฏขึ้นหลังจากที่เราฆ่าบอสได้นั่นแหละคือมีแค่นั้นเลยที่พอจะทำให้เรารู้ว่าตัวละครเราทำอะไรและกำลังจะไปไหนต่อมีแค่นั้นเพราะงั้นดูมในยุคนั้นก็เลยไม่ใช่อะไรที่เราจะไปสนใจกับเนื้อเรื่องของมันได้เท่าไหร่รู้แค่ว่าเราสามารถลงไปในนรกได้เพื่อไปฆ่าปีศาจรู้แค่นั้นก็พอส่วนตัวผมคิดว่ามันเป็นเนื้อเรื่องที่มองข้ามได้อะไม่ได้สำคัญแต่ถ้าเกิดอยากจะรู้รายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถไปลองหาอ่านนอกรอบเอาได้แต่ความจริงแล้วสิ่งที่ผมมองว่าเป็นเอกลักษณ์สุดๆเลยนะมันคือเอกลักษณ์ถึงขั้นที่ว่าเกมอื่นในปัจจุบันยังทำได้ไม่ดีเท่านั่นคือการออกสำรวจปกติแล้วเกมแนวนี้มันจะเป็นการออกสำรวจเพื่อหากุญแจหาทางไปต่ออะไรพวกนี้ใช่ไหมอ่ะนั่นก็ส่วนหนึ่งเพียงแค่ว่าตัวเกมในเกมนี้มันจะผสมพวกซีเคทไอเทมทั้งหลายผสมเข้าไปแบบโคตรเยอะบางทีผมมั่นใจสุดๆแล้วว่าผมสำรวจทั่วแล้วแต่พอตอนสรุปคะแนนผมเห็นว่าเราสำรวจไปแค่ 20% แบบฮะงงมากขนาดสำรวจทั่วขนาดนี้พี่ยังให้ผมแค่ 20% ได้ยังไงผมก็เลยต้องเดือดร้อนกลับไปดูว่าผมพลาดอะไรไปบ้างกับฉากที่ผ่านมาซึ่งการออกสำรวจเนี่ยมันเยอะและก็ซับซ้อนมากเราอาจจะเข้าไปเจอพวกปืนพวกไอเทมทั้งหลายที่มันจะทำให้ดูมกายเราเก่งขึ้นแต่ในเวลาเดียวกันเราก็ไม่มีทางรู้เลยว่าไอทางที่เรากำลังสำรวจอยู่เนี่ยมันคือทางเข้าไปหาไอเทมหรือว่าทางไปต่อเพื่อผ่านฉากผมบอกเลยว่าเกมนี้ถ้าเกิดไม่มีแผนที่นะมันจะกลายเป็นเกมหนึ่งที่ยากแบบยากขาดใจได้เลยเกมหนึ่งนอกจากจะยากแล้วมันก็ยังมีความลับอะไรให้สำรวจเยอะไปหมดอีกไม่แปลกเลยคนที่ได้เล่นเกมนี้ในยุคนั้นเขาจะยกให้ดูมเป็น FPS ที่ยอดเยี่ยมเกมหนึ่งมันเหมือนจะเป็นแค่เกมเดินยิงธรรมดาไม่ต้องคิดอะไรเยอะแต่ถ้าเกิดไปเล่นจริงไปสัมผัสจริงคุณก็จะรู้ว่ามันเป็นเกมที่ต้องใช้ทักษะในการเล่นค่อนข้างสูงการจะเอามาเล่นใหม่แม้ว่ามันจะผ่านมาแล้วกว่า29ปีมันก็ไม่ใช่เกมที่ดูตกยุคหรือว่าแย่ถ้าเกิดเราไม่ได้มองแค่ในเรื่องกราฟิกผมแนะนำเลยใครที่อยากจะหาเกมยากผมแนะนำเลยว่าคุณต้องเล่นดูมดูทีนี้มาลองดูกันต่อที่ภาค2สำหรับภาค2เนี่ยส่วนตัวผมมองว่าภาคนี้เป็นภาคที่เข้าถึงง่ายกว่าเดิมตัวเกมโดยรวมดูเผินๆไม่ได้ต่างกับภาคแรกเท่าไหร่แต่พวกฉากเกรียนๆอย่างพวกบ่อพิษที่ได้เกิดตกลงไปแล้วไม่มีทางขึ้นอันนี้มันจะน้อยลงแล้วในภาคนี้มันก็มีลูกซองแฝดสุดโหดให้ใช้สักทีเวลายิงคือสะใจมากแม้ว่าจะช้าไปหน่อยซึ่งมันก็น่าจะเป็นปืนแบบเดียวเลยที่มีการยิงแบบรีโหลดและเรื่องนี้ตลกมากคือผมเพิ่งจะรู้ว่าตัวละครเรามันวิ่งได้ในภาคนี้นี่แหละเพราะมันจะมีบางฉากที่มันบังคับเลยว่าเราจะต้องวิ่งเท่านั้นถึงจะผ่านไปได้แต่ไอ้เรื่องวิ่งเนี่ยจริงๆแล้วมันทำได้ตั้งแต่ภาคที่แล้วแต่ด้วยความที่เกมมันไม่มีทูทอเรียลอะไรบอกเลยผมก็เลยไม่รู้ตอนผมได้เล่นภาค2เนี่ยผมยังหัวร้อนเลยหาทางไปต่อไม่ได้ต้องเดือดร้อนไปดูใน YouTube ถึงจะเห็นว่ามันวิ่งได้นะแล้วคือกูจะรู้ไหมอะแกแต่ที่เหลือผมก็ไม่ได้คิดว่ามันแตกต่างกับภาคแรกเท่าไหร่นะโดยรวมมันก็ยังคงสนุกในแบบที่ดูมควรจะเป็นเหมือนเดิมแต่ถ้าเกิดเทียบกันแล้วผมชอบดีไซน์ภาค2มากกว่านิดหน่อยก็น่าจะเป็นเพราะว่าภาค2มันดูเดือดมากกว่านี่แหละ
คือฉากไหนที่ต้องสู้มันก็จะสู้แบบสุดตัวจริงๆเป็นความรู้สึกที่ผมไม่คิดเลยว่าจะได้เจอกับเกมเก่าขนาดนี้คราวนี้มาพูดถึงภาคสุดท้ายที่เราจะพูดถึงกันในวันนี้บ้างนั่นคือภาค Doom 64ในภาคนี้พวกระบบส่วนใหญ่ไม่ว่าจะเป็นการสำรวจศัตรูวิธีการเล่นมันก็ยังคงเป็น Doom ในแบบ2ภาคแรกที่เรารู้จักกันแต่ความแตกต่างแบบชัดเจนเลยก็คือภาคนี้มันจะมีความเป็น Horror มากขึ้นเอาที่แบบชัดๆเลยก็น่าจะเป็นเพลงประกอบที่ไม่ใช่เพลง8บิตอีกต่อไปแล้วแต่มันจะเปลี่ยนมาเป็นเพลงที่มาจากเครื่องดนตรีจริงๆไม่ใช่จากเครื่องดนตรีสังเคราะห์ซึ่งผมชอบมากมันหลอนแล้วก็ระทึกดีส่วนฉากอาจจะไม่ได้ดูแตกต่างกันมากไปกว่าเดิมแต่ว่ามันจะดูเป็นอวกาศมากขึ้นเป็นธีมประมาณว่ายกนรกไปวางบนอวกาศประมาณนั้นแล้วก็การสำรวจในภาคนี้มันไม่ใช่แค่การเอาหน้าไปจุ่มแล้วก็กดสำรวจแต่มันจะเน้นไปในเรื่องที่เราต้องเข้าใจปริศนาไม่ก็การใช้ปืนในการอินเทอร์แอคมากขึ้นน่าเสียดายที่หน้าดูมกายสุดหล่อที่เป็น UI แสดงอารมณ์มันหายไปซะละในส่วนนี้ที่ผมไม่เล่าในตอนภาค1กับภาค2ไม่ใช่อะไรเลยนะเพราะผมไม่คิดว่ามันเป็นเรื่องสำคัญพอในภาคนี้มันหายไปมันก็เศร้าๆอ่ะนี่สินะความรู้สึกที่เรียกว่าคิดได้เมื่อสายไปโดยรวมก็ถือว่าเป็นภาคหนึ่งที่สนุกสะใจอ่ะแต่ว่าบอกไว้ก่อนเลยว่าภาคนี้ผมเล่นไม่จบคือผมไม่รู้ว่าภาคนี้มันไม่มีออโต้เซฟแบบภาคก่อนหน้าไม่ว่าคุณจะเล่นไปไกลแค่ไหนก็ไม่รู้อ่ะแต่ถ้าเกิดคุณไม่ได้เซฟแล้วออกเกมกลับมาเล่นใหม่ก็นั่นแหละเริ่มใหม่ไปซะแถมในภาคนี้เราเลือกฉากที่จะเล่นแบบภาค1กับภาค2ไม่ได้คือต่อให้ภาค1มันจะยากแค่ไหนก็ตามแต่คือเราสามารถข้ามไปฉากที่อยากเล่นได้ไงแต่กับภาค64คือมันไม่มีนั่นแหละเหตุผลที่ผมไม่สามารถทนเล่นจนจบได้จริงๆเกมมันก็ยากจะตายชักใครจะบ้ามาเล่นใหม่อีกอะไม่เอาด้วยหรอกผมก็เลยยอมไปนั่งดูใน YouTube เอาว่าเกมมันเป็นแบบไหน Last Boss มันหน้าตาเป็นแบบไหนบอกเลยว่าน่าเสียดายมากที่ไม่ได้เล่นเองถึงจะได้รู้แล้วว่าเกมมันเป็นแบบไหนมีอะไรให้เล่นบ้างแต่มันก็น่าเสียดายอะอยากจะเล่นจบด้วยตัวเองชะมัดเลยก็นั่นแหละครับดูมทั้ง3ภาคในยุคเก่าที่ผมหยิบเอามาเล่าให้ฟังจริงๆก็มีภาค Final Doom อีกภาคใช่มั้ยแต่ว่าอันนั้นผมไม่มีก็เลยไม่ได้ลองเล่นและด้วยความที่เกมมันเก่ามากเนี่ยแหละมันก็เลยกลายเป็นเกมที่คอนเทนต์โคตรน้อยยิ่งสำหรับภาค64นี่คือน้อยมากถ้าเกิดเอาไปเทียบกับเกมยุคเดียวกันแต่ถ้าเกิดไม่ได้มองในเรื่องคอนเทนต์หรือว่ากราฟิกผมก็รู้สึกว่าเกมนี้มันเจ๋งนะมันมีพล็อตที่แปลกแล้วก็ทางแยกซับซ้อนมากและที่สำคัญตัวเกมเพลย์มันก็สนุกท้าทายสามารถเล่นได้ทุกยุคทุกสมัยแต่ถ้าเกิดจะถามว่าจำเป็นไหมที่ต้องกลับไปเล่นอ่ะผมว่ามันก็ยังไม่จำเป็นส่วนตัวผมคิดว่าถ้าเกิดอยากเล่นภาคเก่าๆก็โดดไปเล่นภาค3เลยน่าจะเอนจอยกว่ายังไงพวกดูมเวอร์ชันคลาสสิกพวกนี้มันก็ยังเป็นตำนานอยู่วันยังค่ำเป็นตำนานที่คู่ควรไว้กับการศึกษาแต่ก็ไม่ใช่ว่าเราต้องลงไปสัมผัสแต่ถ้าคุณอยากเล่นน่ะก็ไปลองดูไม่มีใครห้ามจริงๆมันก็เป็นเกมที่สนุกนะถ้าเกิดไม่มีใครมองว่ามันเป็นเกมเก่าแล้วสำหรับเพื่อนๆที่เคยเล่นดูมยุคเก่ากันมาก่อนล่ะครับคิดเห็นยังไงกับเกมนี้บ้างมันยังเป็นเกมที่โอเคอยู่ไหมถ้าเกิดเอามาเล่นในยุคนี้และถ้าเกิดเอาไปเทียบกับภาคใหม่ๆมันแตกต่างกันแค่ไหนคิดเห็นยังไงก็อย่าลืมมาคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความเห็นให้ฟังด้วยละกันนะครับโอเคสำหรับวิดีโอตัวนี้ผมก็ต้องขอจบเอาไว้ตรงนี้ก็แล้วกันคือจริงๆผมอยากจะทำให้คลิปนี้มันยาว20กว่านาทีไปเลยนะแต่ลองแล้วมันทำไม่ได้ด้วยความที่เกมมันไม่มีอะไรเลยถ้าเกิดสรุปสั้นๆก็ประมาณว่ามันคือเกมเดินหน้ายิงที่ต้องขยันสำรวจโดยที่มีพล็อตเป็นการยิงปีศาจจากนรกแค่นี้ก็น่าจะนิยามเกมดูมได้หมดแล้วละมั้งเพราะงั้นเกมนี้จึงเป็นเกมเก่าที่เล่าความรู้สึกผ่านเสียงให้อินตามได้ยากมากต้องไปลองเล่นเองอ่ะแล้วจะเข้าใจที่ผมสื่อซึ่งใครที่สนใจจะเล่นดูมผมแนะนำเลยว่าสมัครในเกมพาสเลยมีครบทุกภาคและนั่นก็จะรวมไปถึงภาค3ภาค2016รวมไปถึงภาคอีเทอร์นอลที่ผมจะหยิบมาพูดถึงในวันต่อไปอีกด้วยยังไงแฟนๆดูมก็ติดตามกันละกันผมไม่บอกหรอกว่าคลิปต่อไปผมจะหยิบภาค3มาพูดถึงอุ๊ยเผลอสปอยเอาล่ะสำหรับวิดีโอตัวนี้ผมก็คิดว่ามันน่าจะสมควรแก่เวลากันแล้วเช่นเคยครับใครที่ชอบวิดีโอตัวนี้คุณก็สามารถสนับสนุนผมได้ง่ายๆด้วยการกดไลค์และก็กดแชร์และที่สำคัญเลยคืออย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันเอาไว้จะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆที่ผมจะลงในทุกสัปดาห์อย่างแน่นอนสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่ในวิดีโอตัวหน้าขอให้ทุกคนมีความสุขและก็สนุกกับการเล่นเกมสวัสดีครับ